ป่าอเมซอนกินพื้นที่กว้างขวางถึง2ใน5ของอเมริกาใตา้ครอบคุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศบราซิลและแผ่เข้าไปในอีก8ประเทศของทวีปนี้มีแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับที่2ของโลกไหลผ่านนั่นก็คือแม่น้ําอเมซอนที่มีความยาวมากถึง6,900กิโลเมตรและสายพันธุ์สิ่งมีชีวิต25%ของโลกถูกค้นพบในป่าแห่งนี้ท้งสุดแสนจะอันตรายและก็แฝงไปด้วยความนา่ากลัวหากใครคิดจะเข้าไปเดินเล่นเนี่ยก็ระวังกันให้ดีๆนะและวันนี้ช่องมาดูก็จะมาจัดอันดับสัตว์ททีี่่อันตรายสุด แห่งป่าอเมซอนก่อนจะไปชมผมขอ9้าวไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ 1. ปลาแคนดิรูปลาแคนดิรูหรือปลาแม่จิ้มฟันเนี่ยถูกจัดให้เป็นพวกปลาปรสิตครับพวกมันเนี่ยมีถิ่นอาศัยอยู่ที่แม่น้ําอเมซอนนี่แหละเมื่อมันโตเต็มที่เนี่ยขนาดความยาวของมันก็เพียงไม่กี่นิ้วครับลำตัวเนี่ยยาวเหมือนปลาไหลแล้วก็มีลักษณะโปร่งแสงทําให้พวกเราเนี่ยแทบมองมันไม่เห็นเลยครับเมื่ออยู่ในน้ําปกติแล้วเหยื่อของปลาแคนดิรูก,ก็คือปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าพวกมันซึ่งพวกมันเนี่ยมักจะมุดเข้าไปที่เหงือกของเหยื่อแล้วจะใช้เงี้ยงในตัวมันเนี่ยครับเกาะจากนั้นก็ดูดเลือดปอา,า่ยไง และด้วยความที่มัน,นไวต่อฉี่นี่แหละครับคุณผู้ชมทาให้ชนพื้นเมืองหวาดกลัวมันซะยิ่งกว่าปลาปีรัญญาซะอีกเพราะว่าถ้ามันได้มุดเข้าไปในอวัยวะเพศแล้วเนี่ยอาจจะตัดทิ้งกันเลยทีเดียวโดยที่ชนเผ่าพื้นเมืองของอเมซอนเนี่ยพวกเขาก็รู้ดีครับพวกเขาก็เลยทําที่สวมหุ้มอวัยวะเพศที่ทํามาจากเปลือกมะพร้าวก่อนที่จะลงน้ําแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ถึงความอันตรายของปลาชนิดนี้อาจจะโดนเข้าเต็มๆโดยตามรายงานข่าวในวันที่28ตุลาคมปีคศ1997ได้มีชายชาวบาราซิลเนี่ยวัย23ปีสมา,าพบ ด้วยอาการเจ็บปวดท้องน้อยแลวก็ปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งชายคนนี้ก็ได้เล่าให้หมอฟังครับว่าเมื่อ3วันก่อนเขาได้ลงไปอาบน้ําในแม่น้ําอเมซอนแล้วก็เผลอฉี่ออกมาระหว่างที่ฉี่อยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีปลาตัวเล็กเนี่ยว่ายสวนเข้าไปในปีกจูเขาครับ,รบซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกอยู่ครับว่าเขารู้สึกเจ็บแต่ก็ไม่ได้มาพบแพทย์ในทันทีนะจนหลายวันผ่านไปอาการเจ็บนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งครับรอบนี้เนี่ยอันทะบวมแดงเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ไข้ขึ้นด้วยและพอทีมแพทย์เอ็กซเรย์ก็พบับานนบนนกกบนานวงท่อะผสะ ซึ่งในตอนแรกในทีมแพทย์คิดหนักเลยครับคุณผู้ชมเพราะเคสนี้เนี่ยอาจจะได้พาออกแต่พอแพทย์ได้ส่องกล้องขนาดจิ๋วเข้าไปดูอีกก็พบว่าปลาตัวนี้มันได้ตายไปแล้วครับซึ่งมันก็ทําให้ง่ายต่อการเอาออกเป็นอย่างมากจากที่จะผ่าตัดออกก็เปลี่ยนเป็นแค่ใช้ครีมจิ๋วของแพทย์เนี่ยลากตัวมันออกมาตามท่อปัสสาวะโดยไม่ต้องผ่าตัดและสาเหตุที่ไม่ต้องผ่าตัดก็เพราะว่าร่างกายของมัน,นเสื่อมสภาพครับและเมื่อทีมแพทย์ขีบออกมาเนี่ยปลาตัวนี้มีความยาวมากถึง15ซนติเมตรซึ่งเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ครับว่าห้ามฉี่ลงในนมม้อเ 2มดกระสุนอาจจะพูดถึงมดที่เรารู้จักกันพิษของมันก็แค่ทําให้เราปวดแสบปวดร้อนเวลาถูกกัดและเพียงแค่ไม่กี่นาทีอาการเหล่านั้นก็จะหายไปแต่ไม่ใช่กับมดสายพันนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากเราโดนมดสายพันธุ์นี้ต่อยเนี่ยอาการก็จะเจ็บปวดไปถึง24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและมันก็คือมดกระสุนครับเป็นมดที่ขึ้นชื่อว่าต่อยเจ็บที่สุดในโลกโดยมดกระสุนเป็นหนึ่งในมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครับตัวมันมีขนาดตามยาวประมาณ18-30ถึงสามิลลิเมตรและสามารถยาวได้ถึงเป็จมดห้ารซนต ผู้ชมลำตัวอ้วนสั้นดูคล้ายต่อแต่ไม่มีปีกสีแดงอมดำเป็นมดที่มีความขยันและกินจุมากๆ,ๆซึ่งการที่มันได้ชื่อมาแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นมแมลงที่มีเหล็กในนั่นเองถ้าจะเทียบไม่เห็นภาพความดุนแรงของเหล็กในมันเนี่ยก็จะเจ็บปวดกว่าการโดนพึ่งต่อยถึง30เท่าจนมันได้รับชื่อเรียกอีกชื่อว่ามด24ชั่วโมงโดยมีคนได้ทดสอบความรุนแรงของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูจากสีหน้าเนี่ยไม่ค่อยดีเลยครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหากเพื่อนๆยังไม่จูใจมันก็มีพิธี ช้ทดสอบเพื่อบรรลุความเป็นนักลบของเด็กที่มีอายุครบ13ปีโดยที่พิธีกรรมเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับให้เด็กๆเนี่ยไปหามดกระสุนมาให้ได้มากที่สุดพอได้จํานวนตามที่ต้องการแล้วก็วางยาสลบมันให้มันสลบไปชั่วเขาแล้วเอาพบมดที่สลบไปยึดติดกับถุงมือที่ทําจากไม้จากนั้นก็ฝังเหล็กในให้ทะลุเข้าไปด้านในของถุงมือจากนั้นก็ให้เด็กๆนสวมถุงมือค้างไว้เป็นเวลา10นาทีโดยมีกฎว่าห้ามร้องไห้และห้ามเอามือออกจากถุงเป็นอันขาดและเมื่อครบเวลาแล้วก็รอให้เด็กๆที่โดนต่อยเนี่ยหายดีพอเด็กๆหายดีแล้ว อีก2-3วันพวกเขาก็วนกลับมาทำพิธีกรรมนี้อีกราวๆ20ครั้งครับซึ่งพิธีกรรมนี้ก็กินเวลาเป็นเดือนๆเลยโดยหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วพิษจากเหล็กในก็ทําให้มือของเด็กๆเนี่ยเป็นอัมพาตช,ชั่วคราวครับส่วนบางคนก็ไข้จับกระดันหันหรือมีอาการตัวสั่นแบบควบคุมไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตครับ 3กบลูกศรพิษสีทองโดยกบชนิดนี้จัดว่าเป็นกบพิษที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดากบพิษทั้งหมดครับมีลำตัวสีเหลืองยาวประมาณ4.7เซนติเมตรหนักเพียงแค่8กรัมพบเฉพาะในเขตป่าฝนของประเทศโคอลอมเบียและถึงแม้สีสันมันจะสวยสดใสขนาดไหนพวกเราเนี่ยก็อย่าชะล่าใจไปครับเนื่องจากพิษของมันเนี่ยสามารถสังหารมนุษย์ได้ราว15-20คนเลยทีเดียวโดยผิวหนังของกบสกุลน,นี้จะมีต่อมพิษที่ออกฤทธิ์ร้ายแรงต่อระบบประสาททาให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตโดยพิ พิษที่ร้ายแรงขนาดนี้ก็ทําให้มนุษย์เนี่ยใช้ประโยชน์จากมันชนพื้นเมืองทางตะวันตกของโคลอมเบียได้เอาลูกดอกที่ทําขึ้นมาเองเนี่ยถูก,กับหลังกบชนิดนี้เพื่อจะให้ลูกดอกนี้มันอาบไปด้วยยาพิษซึ่งพิษพวกนี้มันอยู่ในลูกดอกได้เนี่ยเป็นปีๆเลยครับโดยเชื่อกันว่าลูกดอกอับยาพิษพวกนี้ถูกใช้เป็นอาวุธในการสู้รบและล่าสาัตว์ครับคุณผู้ชม C ี่แมงมุมบราซิลแมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วยจัดว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกโดยแมงมุมชนิดนี้จะมม,มนนจตออีน โดยอาหารของพวกมันก็จะเป็นตัวหนอนผีเสื้อมแมลงวันหรือสัตว์ที่มีขนาดเท่าๆกันพวกมันเนี่ยโตได้ถึง18เซนติเมตรเลยทีเดียวและพิษของแมงมุมสายพันธุ์นี้สามารถก่อให้เกิดอาการหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นสูญเสียการควบคุมกามเหนื้ออาการเจ็บปวดรุนแรงหายใจลําบากและถ้าหากไม่ได้รับยาต้านพิษอาจนําไปสู่การขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้มีเรื่องเล่าน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมงมุมตัวนี้ครับเพื่อนๆหัวหน้านักวิจัยแห่งวิทยาลัยแพทย์จอร์เจียสหรัฐอเมริกากล่าวว่าหักแมงมุมชนิดนี้กัดผู้ชายไม่่วา จะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็จะทําให้เกิดอาการจู๋แข็งตัวค้างครับคุณผู้ชม 5. แมงมุมยักษ์ทาเรนทูลาจากแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงเรามาต่อแมงมุมที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเลยครับคุณผู้ชมและเจ้านี้ก็คือแมงมุมยักษ์ทาเรนทูลาพันธุ์กินนกโกลิแอตซึ่งนับว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยสถิตินี้ยึดตามกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดโดยที่พิษมันก็ไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าเท่าไหร่ครับประมาณโดนต่อต่อยนี่แหละแต่ขนาดตัวมันนี่สิครับที่ใครพบเห็นแล้วเนี่ยอาจจะยืดโดยที่ขนาดของมันหากนับช่วงตัวและขาก็จะมีความยาวประมาณ25ซนติเมมตรและีน้ําหนักกมากถึง125 cm. อาหารที่มันกินก็คือพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้นมและมแมลงต่างๆเช่นงูจิ้งจบกิ้งก่าแล้วแต่มันจะจับได้เลยครับและแมงมุมชนิดนี้ก็จะออกหากินในช่วงเวลากลางคืนเช่นเดียวกับตัวด้านบนเลยวกข้างคาวแวมไพร์ธรรมดา เป็นเพื่อนรู้หรือไม่ครับในโลกของเราไม่ได้มีแค่ข้างคาวกินเกสอนดอกไม้หรือข้างคาวกินกล้วยนะครับแต่ว่ามันยังมีข้างคาวอีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่กินเลือดเป็นอาหารและชื่อของมันก็คือข้างคาวแวมไพธมดาเป็นข้างคาวดูดเลือดหนึ่งใน3ชนิดที่มีในโลกและถูกจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่กินเลือดเป็นอาหารโดยที่พวกมันกระจายพันธุ์ในป่าดงดิบตั้งแต่อเมริกากางไปจนถึงทงวีปอเมริกาใต้เลยทีเดียวข้างคาวพวกนี้จัดว่าเป็นข้างคาวที่มีขนาดเล็กมมมาาาากกกๆคคครรัััััับบซึ่่่งงพวววนนนนน็อศอศยยูใ้้เหทไปะ แล้วก็ออกหากินในเวลากลางคืนพวกมันเนี่ยมักจะกินเลือดวัวและม้าเป็นอาหารนอกจากนี้ยังสามารถกินเลือดคนได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับเพื่อนๆที่มันอันตรายเพราะเียงแค่ดูดเลือดเฉยๆพวกเราคงไม่เป็นอะไรแต่สัตว์พวกนี้เนี่ยเป็นพาหะนําโรคพิษสุนัขบ้าชั้นดีเลยและถ้าหากรู้ตัวว่าโดนกัดก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนให้เร็วเลยเจตตะขาบยักษ์อเมซอนตะขาบยักษ์อเมซอนหรือตะขาบยักษ์ขาเหลืองเปรูโดยปกติแล้วตะขาบพ,พวกนี้เมื่อโตเต็มทีจะมีความยาวที่26ซนติเมตรแต่ในบางครั้ง้งงนอาโตไดถึ30ซม ตาขับยักษ์ขาเหลืองเปรูเป็นสัตว์กินเนื้อครับโดยจะกินกบจิ้งจกนกหนูเป็นอาหารพวกมันขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายมากๆและแตาขาบชนิดนี้จะมีเขี้ยวเรียงเป็นแนวโค้งอยู่รอบๆหัวซึ่งพัฒนาให้สามารถปล่อยพิษเข้าไปในตัวเหยื่อได้แล้วถ้าเราโดนมันกัดก็จะมีอาการอักเสบครับในบางรายอาจมีอาการแพ้อาเจียนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะมึนงงปวดศีรษะและอาจเป็นแผลไหม้ mai, บริเวณที่โดนกัดอยู่2อถึงสวันเลยโดยทั่วไปแล้วพิษของตาขาบเนี่ยมันไม่รุนแรงถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้แต่ก็ยังมี รายงานการเสียชีวิตของเด็กหญิงชาวฟิลิปปินส์ครับวัยเขวบที่โดนตะขาบเนี่ยกัดบริเวณศีรษะซึ่งตะขาบตัวที่กัดเธอเนี่ยมีขนาดความยาวถึง23เซนติเมตรเลยทีเดียว 8. ปลาปลาไหลไฟฟ้าสัตว์ต่างๆในโลกใบนี้ล้วนมีความสามารถเฉพาะตัว,ตวแปลกๆแต่ถ้าจะให้พูดถึงความสามารถที่ประหลาดที่สุดก็คงจะเป็นความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าของปลาไหลไฟฟ้านี่แหละครับปลาไหลไฟฟ้าเอาจริงๆแล้วชื่อมันเป็นปลาไหลแต่มันไม่ใช่ปลาไหลจริงๆครับคุณผ,ผู้ชมมันเนี่ยเป็นตระกูลปลาใบามีดซึ่งลักษณะก็คือคล้ายๆกับปลากายบ้านเราเนี่แหละครับ และมันยังเป็นญาติใกล้เคียงกับปลาดุกมากกว่าปลาไหลซะอีกและความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าของสัตว์โลกก็ไม่ได้มีแค่ปลาไหลเท่านั้นครับยังมีปลาอีกมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นปลาดุกหรือว่าปลากระเบนเนี่ยพวกมันก็ปล่อยไฟฟ้าได้เช่นกันแต่ที่ปลาไหลไฟฟ้าเด่นสุดก็เพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแรงที่สุดนั่นเองซึ่งปลาไหลไฟฟ้าบางสายพันธุ์พวกมันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้มากถึง860โวลต์นับว่าเป็นการช็อตที่รุนแรงมากครับโดยปกติแล้วพวกมันจะปล่อยไฟฟ้าออกมาก็ต่อเมื่อมีอันตรายเข้ามาคุกคามที่่่ตััวมนแลละใช้าเยื และพลังไฟที่ปล่อยออกมาก็จะรุนแรงตามขนาดตัวของมันนั่นแหละครับคุณผู้ชมเรียกว่าตัวยิ่งใหญ่ไฟยิ่งเยอะอาพวกนี้มีขนาดโตเต็มที่เกือบ2เมตรครับและใหญ่ที่สุดเนี่ยพบถึง2.5เมตรเลยทีเดียวซึ่งปลาไหลพวกนี้แทบไม่ได้ใช้ตาในการล่าเหยื่อเลยครับเนื่องจากสายตาของพวกมันเนี่ยไม่ค่อยดีครับคุณผู้ชมจะว่าไปพวกมันแทบไม่ต้องทําอะไรเลยรอให้เหยื่อเข้ามาใ,ใกล้ๆจากนั้นช็อตและง่าเป็นอันจบงานกาวงูอนาัคอนด้าเขียวหากจะพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ท่งพลังที่สุดก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับงูอนาคอนด้าเขียวงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเมื่อมันโตเต็มวัยลำตัวมันอัดยาวได้ถึง10เมตรและหนักได้ถึง250กิโลกรัมนับว่าเจ้านี่เป็นราชาของสัตว์กินเนื้อครับชื่อของมันเด็ดดังไปทั่วโลกด้วยตัวขนาดที่ใหญ่ยักษ์และได้รับขนานนามว่าฆาตรกรแห่งร่มแม่น้ำมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไว้ใช้รัดเหยื่อตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เป็นอย่างมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในทวีปอเมริกาใต้รวมไปถึงรอมน้ำ เดือดลํำตัวอย่างแน่นครับแล้วก็จับกดลงไปในน้าให้เหยื่อเนี่ยจมน้ําตายจากนั้นมันก็จะเขมือบเหยื่อเข้าไปทั้งตัวอนาคอนดาจะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ6เดือนแล้วก็ออกรูปเป็นตัวครับซึ่งจะออกรูปครั้งละ40ตัวหรือมากกว่านั้นโดยลูกงูที่ออกมาใหม่เนี่ยจะมีความยาวราวๆหกสิบเซนติเมตรครับและเด็กๆที่เกิดออกมาเนี่ยพวกมันเนี่ยสามารถว่ายน้ําได้ครับแล้วก็ล่าสัตว์ได้แทบจะทันทีและอายุไขโด้วยเฉลี่ยของพวกมันที่อยู่ในป่าเนี่ยก็ราวๆสิบปีครับคุณผู้ชมเป็นยังไงงกกกััันนนบบ้้้าาาครรรเเเพืื่่่่ออๆวททีผมไดหยยิลใุฟง อาจจะสนุกหรือไม่สนุกก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับและเรื่องต่อไปอยากให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับและเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ